ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสของในบ้านต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นนะถ้าเมนูอื่นอาจจะไม่อร่อยคุณเหมือนโยนมาแบบโยนของร้อนมาตลอดแล้วแบบโยนเพื่อให้กะยี่อ่ะนี่พยายามโยนกลับ โอเคได้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำพบกันทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะบอกได้เลยว่ารูปแบบนี้สนุกสนานมากๆเพราะว่าเราจะมีโจทย์มานะครับเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศพรีเมียมพรีเมียมสุดๆนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งมาดูกันว่าเมนูไหนจะน่าอร่อยน่ากินกว่ากันครับเอาล่ะเรามาดูว่าวันนี้โจทย์ของเราจะเป็นวัตถุดิบอะไรเอาจริงนะทุกสัปดาห์คุณก็ปิดฝามาแบบนี้แล้วเราก็ต้องตั้งคำถามว่ามันคืออะไรแล้วเราดูไม่รู้หรอกว่ามันปิดฝามากลิ่นก็ไม่มีคือยังไงครับคุณส่งมาแบบนี้คือมันไม่มีทางรู้งั้นเราต้องเปิดดูเอาสิอ่ะนะครับเปิดนะฮะ1 2 3ปั๊บโถเต้าหู้เหรอครับเลือดหมูแล้วหมูจะทำอะไรกินน่ะแล้วให้ฉันทำแกงจืดเหรอธรรมดาไปมะอีกคนเขาไม่หัวเราะฉันตายเหรอฉันทำแกงจืดขอเวลาฉันคิดแทบตะกันนะแพ้ไม่ได้ค่ะเลือดหมูเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะโอ้โหมีเรื่องเล่าออกมาเอ้ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะบอกว่าเออเลือดหมูเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงก็เลยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายคนนิยมเอามาทำกับข้าวอย่างแบบต้มเลือดหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยพอพูดมาแบบเนี้ยรู้เลยเกาเหลาต้มเลือดหมูอะไรประมาณเย็นตาโฟเนี่ยมีคนทำจริงเหรอคงได้แค่ประมาณนี้คงได้ประมาณนี้เฮ้ยพอเห็นเลือดหมูปุ๊บนะคิดถึงขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยแต่เราไม่ทำหรอกขนมจีนเราทำเป็นอุด้งน้ำเงี้ยวสาเหตุที่ทำเป็นอุด้งเพราะว่ารู้ว่าลูกๆชอบกินอุด้งแต่ถามว่าเขาจะกินน้ำเงี้ยวไหมอาจจะกินหรือไม่กินไม่รู้แต่เราอะชอบเอาเป็นว่าเป็นเมนูที่เราต่างฝ่ายต่างชอบแต่เขาจะกินหรือไม่กินช่างเขาเขาคงแบบไม่ครีเอทเท่าเราไหนนะครับผู้รู้อาหารสายแฟชั่นคุณพูดสิว่าพอคุณเห็นเลือดหมูปุ๊บคุณจะทำเมนูอะไรโอ้โหเมนูที่คิดเนี่ยโบราณกว่าเขาอีกแน่นอนเลยวันนี้รับรองเป็นเมนูซึ่งก็เป็นเมนูที่กินที่บ้านมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเห็นเลือดหมูก็ต้องคิดถึงเมนูนี้เพราะว่าอะไรรู้สึกว่าเลือดหมูมาทำเมนูนี้แล้วอร่อยอ่ะทำอย่างอื่นไม่อร่อยเลยเกาเหลาก็กินบ่อยแล้ว นอกบ้านของในบ้านต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นนะถ้าเมนูอื่นอาจจะไม่อร่อยชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณเหมือนโยนมาแบบโยนของร้อนมาตลอดแล้วแบบโยนเพื่อให้กะยี่อ่ะเอาเถอะเมนูเลือดหมูกระทะร้อนแหมน่ากินจริงเชียวไปทำพร้อมๆกันเลยครับเลือดหมูกระทะร้อนนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างเอ่ยเอ้าแหมถามเราก็จะทำแต่ตัวเองยืนฝั่งกระทะนะอ๋อแล้วครับทำเธอขั้นตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเราจะเริ่มจากการปรุงรสเนื้อหมูสับก่อนอ๋อคุณจะปรุงรสก่อนใช่มีอะไรบ้างอ่ะซอสเห็ดหอมนะใส่มาหน่อยได้ไหมปั่นมาผมแบ่งให้เราไม่กินเค็มอยู่แล้วนะฮะรสเค็มรสโลกอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะเฮ้ยดูได้ไงอ่ะดูสีก็รู้ไหมแหมเฮ้ยในนี้มีเหล้าจีนมีอะไรหลายอย่างนะคุณสีมันไม่เหมือนกันมันเนี่ยโอเคนะช้อนหนึ่งพอโอเคไม่คิดว่าเป็นแบบน้ำอัดลมเหรอโหคุณน้ำมันงานิดนึงไหมอ่ะใส่มาไม่ทราบว่านิดหนึ่งจริงนี่หน่อยนะแหมกำลังจะชวนคุยคุณก็เนี่ยผมลืมไปแล้วผมต้องถามอะไรโอเคโอเคไม่ทราบว่าจานี่สั่งทำเมนูอะไรครับเฮ้ยรู้ใจจานี้แหละทำอุด้งน้ำเงี้ยวหมูเฮ้ยน้ำเงี้ยวจะใช้ฝีมือตัวเองล้วนๆคุณผู้ชมจะไม่ซื้อน้ำพริกแกงด้วยทำเองเริ่มต้นด้วยการใส่ตะไคร้ลงไปในโถซอยมาให้เรียบร้อยตะไคร้เสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงถ้าสูตรผิดพลาดไปจากตำรับแท้จริงของชาวเหนือจริงๆเรียนกลับขออภัยด้วยจะอั้นจะอู้จะอี้จะใดเจ้าเอาเป็นว่าเราชอบแบบนี้ละกัน
อันนี้ก็ใส่ขาค่ะขาซอยๆจะได้แบบปั่นง่ายๆกะปินิดหนึ่งที่จริงเขาใส่ถั่วเน่านะเราก็มีถั่วเน่านะแต่เราขอกะปิหน่อยแล้วกันมันแบบนะกระเทียมใส่เยอะหน่อยสูตรอาจจะไม่เหมือนคนอื่น 100% พริกชี้ฟ้าแห้งมันจะได้สีสวยความเผ็ดก็คงต้องเป็นพริกนี่อุ๊ยตายมันจะเยอะไปไหมขอครึ่งหนึ่งแล้วกันดีไหมอ่ะเอาเหอะถึงไหนถึงกันรากผักชีน้อยหนึ่งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ถั่วเน่าถั่วเน่าซื้อมาจากตลาดชาวเหนือแล้วก็ปิ้งสักหน่อยหนึ่งหอมใส่แล้วจะรู้เลยว่าอร่อยน้ำสะอาดหมดนี่แหละเราก็จัดการบดให้ละเอียดเอาแบบละเอียดยิบเลยนะโอ้ยสีมาแล้วเห็นไหมแดงแลกเลยกลิ่นลอยออกมาเพอร์เฟกต์เอาล่ะพร้อมแล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วล่ะแล้วว่าดีกว่าน้ำเงี้ยวเยอะอันนี้พูดแม่ตอนนี้ชาวเหนือดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้ฮ่าไม่แต่น้ำเงี้ยวเนี่ยผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเผลอๆแต่อุด้งนี่อร่อยเลยนะอ้าวช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกปลาดุกฟูใส่เนื้อปลาดุกย่างสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางใช้กระชอนคนตะล่อมปลาดุกลดไฟลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ปลาดุกไหม้ทอดจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงมะนาวและเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่หอมแดงทอดปั่นละเอียดกระเทียมทอดปั่นละเอียดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดปั่นละเอียดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีลดไฟอ่อนใส่ปลาดุกฟูที่ทอดไว้เคล้าเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าเบาๆให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาดุกฟู